จริญธรรมสำนึกดีค่ะดิฉันแก่นกลั่นบุญแก้วตั้งรายงานข้าวจากศูนย์ข้าวผักตายค่ะข่าวกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ทะเลธรรมจังหวัดตรังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2560มีกิจกรรมตักบาตรในวันอาสาฬหบูชาท่านสมณะเดินบิณฑบาตจำนวน4รูปนำโดยท่านสมณะผืนฟ้าอนุตโรอาจารย์สองเดินนำบิณฑบาตมีชาวชุมชนและญาติธรรมร่วมใส่บาตรและในวันที่9กรกฎาคม2560ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาช่วงก่อนฉันท่านสมณะผืนฟ้าอนุตโรอาจารย์สองและสมณะเทศให้พรในวันเข้าพรรษามีญาติธรรมมาฟังธรรมจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบราบรื่นเรียบร้อยข่าวชาวทะเลธรรมร่วมกิจกรรมโรงบุญถวายพ่อหลวงณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่8ถึง14กรกฎาคม2560ชาวทะเลธรรมได้เดินทางมาช่วยกิจกรรมโรงบุญที่ท้องสนามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นงานที่พี่น้องชาวภาคใต้ของชาวอโศกได้มาร่วมแรงร่วมใจกันบรรยากาศแม่ครัวเป็นไปอย่างคึกคักขยันขันแข็งช่วยเหลือกันเพื่อต้อนรับแขกของพระราชาแม้ว่าหลายท่านจะอายุยาวแล้วก็กระตือรือร้นทำงานอย่างเต็มที่ทั้งหั่นซอยเด็ดล้างและผลิตอาหารร้อนๆเพื่อประชาชนที่มากราบพระบรมศพซึ่งบริการอาหารโดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาข่าวค่ายสุขภาพพึ่งตนและค่ายพระไตรปิฎกเมื่อวันที่12ถึง20กรกฎาคม2560ทีมงานแพทย์วิถีธรรมมีกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและค่ายพระไตรปิฎกที่สวนป่านาบุญ2เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนอยู่ที่ตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้มาเข้าอบรมเป็นจำนวนมากและยังคงยืนยันความหมายของคำว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรมหมอเขียวใจเพชรกล้าจนในงานนี้ท่านสมณะผืนฟ้าอนุตโรอาจารย์สองและสมณะอุดมอุตโมได้ไปแสดงธรรมให้ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและบันเทิงในงานมีกิจกรรมอินเทรนช่วงเข้าพรรษามีการจัดกลุ่มสนทนาหาสาเหตุที่คนต้องดื่มเหล้าแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มดื่มเพื่อสังคมเพื่อเพื่อนกลุ่มเสพและกลุ่มติดมีบรรยากาศการฝึกหัดยาเม็ดที่1ทำส้มตำทานเองเป็นที่สนุกสนานของผู้เข้ารับการอบรม